ตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาค่าของลิมิตของ n หารด้วย n บวก1นะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะก็เริ่มต้นนะครับผมสร้างฟังก์ชันที่เหมือนกับลำดับตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็ผมก็ให้ฟังก์ชัน fx นะครับเท่ากับ x ส่วนด้วย x บวก1นั่นเองนะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวตรงนี้นะฮะเราจะได้ว่า fn นะครับจะเท่ากับลำดับ an ซึ่งก็คือเป็น n ส่วนด้วย n บวก1นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาหาลิมิตของฟังก์ชัน fx ตัวตรงนี้นะครับก็ลิมิตของฟังก์ชัน fx นะครับเมื่อ x เข้าใกล้สู่อินฟินิตี้นะฮะก็ได้เท่ากับลิมิตของผมเอา1ส่วน x คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น1ส่วนด้วย1บวกกับ1ส่วน x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ทีนี้ผมก็ทำการเทคลิมิตผ่านเข้าไปก็จะได้ออกมากลายเป็น1ส่วนด้วย1บวกกับ0นะครับก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน fx เนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับ1ทำให้เราสามารถสรุปออกมาได้ว่าลิมิตของไอ้เจ้าลำดับตัวตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับก็ให้หาค่าลิมิตของ log n ส่วน n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะก็สร้างฟังก์ชันเรียนแบบขึ้นมานะครับให้ f(x) นะฮะเท่ากับ log x ส่วน x นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่า f ของ n นะครับก็จะเท่ากับan นั่นเองนะครับซึ่งก็คือเป็น log n ส่วนด้วย n นะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราก็มาหาลิมิตของฟังก์ชัน fx ตัวตรงนี้นะฮะเราก็ลิมิตของ log x ส่วน x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งรูปฟอร์มแบบนี้นะครับเป็นรูปฟอร์มที่ห้ามตอบนะครับซึ่งพอเราแทนค่าอินฟินิตี้ลงไปเนี่ยเราจะได้กลายเป็นอินฟินิตส่วนอินฟินิตดังนั้นเราก็สามารถหาลิมิตโดยใช้โลปิตาลได้นะครับก็ทำการดิฟเศษดิฟส่วนนะครับดิฟล็อก x ได้เป็น1ส่วน x นะครับข้างล่างดิฟ x ก็ได้ออกมากลายเป็น1นะฮะเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ดังนั้นเราก็เลยได้ว่าค่าของลิมิตก็จะเท่ากับ0ส่วนด้วย1นะครับซึ่งก็คือ0นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นลิมิตของล็อก n ส่วนด้วย n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะฮะข้อนี้นะครับถ้าอธิบายตามคอนเซ็ปต์จริงๆนะฮะก็คือว่าถ้าเราเขียนแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่าโดเมนของไอ้เจ้าตัว an ตรงนี้นะครับมันเป็นจำนวนเต็มนะฮะเนื่องจากว่าฟังก์ชันตัวตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องมันเป็นแบบจุดๆๆๆๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถใช้โลปิตาลได้นะครับโลปิตาลการใช้โลปิตาลก็คือต้องดิฟนะครับมันจะดิฟได้ก็ต่อเมื่อฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความโค้งระดับที่ดีนะครับดังนั้นถ้าตามคอนเซปต์แล้วเราก็เลยต้องสร้างฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยใช้โลปิตาลเข้าไปนะครับถัดมาครับให้หาค่าของลิมิตของลบหนึ่งยกกำลัง n ส่วนด้วย n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะอันนี้จะเห็นได้ว่าลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลัง n ตรงนี้ค่าของมันจะเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเพื่อความสะดวกนะครับเราก็พยายามที่จะกำจัดไอ้เจ้าลบหนึ่งตรงนี้ทิ้งออกไปผมก็เลยหาลิมิตของแอบโซลูทของลบหนึ่งยกกำลัง n ส่วนด้วย n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะทีนี้พอเรายัดไอ้เจ้าลำดับตรงนี้เข้าไปในค่าสมบูรณ์นะครับไอ้เจ้าลบหนึ่งกำลัง n ตรงนี้ก็จะหายไปเลยนะฮะเพราะว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นบวกเสมอนะครับทำให้เราได้ออกมากลายเป็นลิมิตของหนึ่งส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นั่นเองนะฮะซึ่งลิมิตของ1ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นจากทฤษฎีถ้าลิมิตของแอบโซลูทของลำดับมีค่าเท่ากับ0เราก็เลยได้ว่าลิมิตของไอ้เจ้าลำดับตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับจงพิจารณาว่าลำดับ an ซึ่งก็คือเป็น n ส่วนด้วย square root ของ10บวก n นะครับเป็นลำดับที่ลู่เข้าหรือว่าลู่ออกนะครับก็เรามาหาลิมิตของไอ้เจ้าลำดับตัวตรงนี้กันครับว่ามันมีค่าหรือว่ามันไม่มีค่านะครับเราก็พิจารณาลิมิตนะครับของ n ส่วนด้วย square root 10บวก n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะทีนี้เทคนิคในการแก้ปัญหาตัวนี้ยังคงเหมือนกับตอนที่เราทำเรื่องของลิมิตนะครับก็คือพยายามทำตัวส่วนให้มันเป็นจำนวนจริงให้ได้นะครับดังนั้นผมก็เลย
คูณทั้งเศษและส่วนนะครับด้วย1ส่วน root n ทำให้เราได้ออกมากลายเป็นข้างบนนะครับ n ส่วนด้วย root n ก็เหลือกลายเป็น root n นั่นเองนะฮะส่วนตัวส่วนนะครับก็จะเหลือกลายเป็น square root ของ10ส่วน n นะครับแล้วก็บวกกับ1นั่นเองนะฮะเมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวส่วนตรงนี้นะครับมันจะลู่เข้าหา1นะครับเพราะว่ามันเป็น square root ของ0บวก1ส่วนไอ้เจ้าตัวเศษนะครับมันจะลู่เข้าหาอินฟินิตี้นะครับดังนั้นข้างบนเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีขนาดใหญ่มากๆแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นตัวเลขที่มีค่าเกือบๆจะ1นะฮะดังนั้นเบ็ดเสร็จแล้วอันนี้ลิมิตของมันก็จะมีค่าเท่ากับเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าลำดับ an ตรงนี้นะครับเป็นลำดับที่ลู่ออกถัดมาครับให้แสดงว่าลำดับ r กำลัง n จะเป็นลำดับที่ลู่เข้าเมื่อ r เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1นะครับรวมถึงเลข1ด้วยนะฮะแล้วก็ลิมิตของ r กำลัง n เนี่ยนะฮะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ0ถ้า r มีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1แล้วก็ลิมิตของ r กำลัง n จะเท่ากับ1นะครับเมื่อ r เท่ากับ1นะฮะแล้วก็นอกนั้น r กำลัง n จะเป็นลำดับที่ลู่ออกนะครับก็เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาค่า r ทีละตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ r เท่ากับ1นะครับเราก็จะได้ว่าลิมิตของ r กำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลิมิตของ1กำลัง n ซึ่งก็คือ1นั่นเองนะฮะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะจบไปนะครับต่อมาครับกรณีที่ absolute ของ r นะครับมีค่าน้อยกว่า1นะฮะความหมายตรงนี้ก็คือว่า r เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่ลิมิตของ absolute ของ r กำลัง n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะสำหรับกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลิมิตของ absolute r ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับเนื่องจากว่า r ของเราเนี่ยนะครับพอมันอยู่ใน absolute เนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่า1นะฮะดังนั้นถ้าเรายังจำไอ้เจ้าลิมิตของฟังก์ชัน exponential ได้นะครับ exponential เนี่ยลิมิตของ a กำลัง x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยนะฮะมันจะมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้เมื่อ a เนี่ยนะครับมันมีค่ามากกว่า1นะครับแล้วก็มันจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเมื่อ a เนี่ยนะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะฮะซึ่งกราฟที่เราสนใจนะครับก็คือจะเป็นกราฟตัวนี้ครับกรณีอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ a เนี่ยนะครับมันมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นั่นเองนะครับซึ่งในกรณีนี้ตัว r ของเรา absolute r ของเราเนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยกว่าลบ1แต่เนื่องจาก absolute เนี่ยนะครับยังไงมันก็มากกว่าหรือเท่ากับ0อยู่แล้วนะครับดังนั้นยังไงมันก็จะตกอยู่ในกรณีตรงนี้นั่นเองนะฮะดังนั้นทำให้ผมได้ว่าลิมิตของไอ้เจ้าตัวเลขที่มีขนาดน้อยกว่า1เนี่ยนะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับดังนั้นลิมิตเจ้าก้อนนี้นะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการพิสูจน์กรณีนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกรณีที่มันลู่ออกก่อนนะครับก็ดูกรณีที่ r เท่ากับลบ1นะครับสำหรับกรณีที่ r เท่ากับลบ1นะครับเราก็จะเป็นลิมิตของลบ1ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้สำหรับอันนี้ผมขออธิบายจากกราฟนะครับซึ่งกราฟที่ได้เนี่ยมันจะเป็นกราฟลักษณะแบบนี้ครับก็คือถ้า n เท่ากับ1นะครับมันจะมีค่าเป็นลบ1แล้วก็ n เป็นเลขคู่ก็จะกลับขึ้นมาด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันจะเห็นได้ว่ากรณีนี้นะครับก็คือไม่ลู่เข้าหาค่าอะไรเลยไม่ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เข้าหาค่าอะไรเลยนะครับดังนั้นกรณีนี้ก็คือลู่ออกชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นลำดับลบ1ยกกำลัง n นะครับก็ลู่ออกนะครับต่อมาครับก็คือเป็นกรณีที่ absolute ของ r เนี่ยนะครับมันมากกว่า1นะฮะซึ่ง เราก็มาพิจารณาเจ้าลิมิตของ absolute r กำลัง n นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะฮะก็อันนี้ก็จะได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ absolute r ทั้งหมดยกกำลัง n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับเนื่องจากว่า absolute r ของเราเนี่ยนะครับมันมากกว่า1ดังนั้นเนี่ยมันไปตกเงื่อนไขตัวตรงนี้ครับก็คือมันก็จะมีค่าเท่ากับ infinity นั่นเองนะครับพอมันเป็นอินฟินิตี้ปุ๊บทำให้เราได้ว่า
ลิมิตของ r กำลัง n ตรงนี้นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เนี่ยนะฮะจะเป็น infinity หรือลิมิตของ r กำลัง n ตรงนี้นะครับเมื่อ n เข้าใกล้ infinity จะเป็นลบ infinity นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นบวก infinity หรือลบ infinity ก็ตามนะฮะมันก็รู้ออกทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้น r กำลัง n กรณีนี้นะครับก็คือจะรู้ออกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เสร็จสิ้นการพิสูจน์นะครับ